ฟังเราแป๊บเดียวรับรองได้ผลลัพธ์ที่รู้ว่าในยุโรปตอนนี้เที่ยวยังไงเที่ยวแบบคุ้มเที่ยวแบบรู้ว่าถ้าปัญหานี้จะเกิดล้วจะแก้ยังไงแล้วควรจะทํายังไงก่อนที่จะเดินทางไปปัญหาที่คนอื่นเกิดแล้วแล้วเขามาเล่าให้ฟังก็เป็นประโยชน์สําหรับคนที่สนใจท่องเที่ยวเหมือนกันอยากจะแชร์ปัญหาที่เกิดในการท่องเที่ยวรถไฟดีเลย์เครื่องบินดีเลย์กระเป๋าตกหล่น เราเดินทางท่องเที่ยววันที่18เดือนกรกฎาที่ผ่านมาเองนะคะในยุโรปตอนนี้ที่เราเดินทางอยู่เราหันเหจากการขึ้นเครื่องบินมาเป็นขึ้นรถไฟในเยอรมันเราเดินทางจากเยอรมันแผนการเดินทางของเราเราไปเที่ยวฝรั่งเศสแล้วเลยไปโมนาโกอยากเตือนหลายๆคนว่าช่วงนี้ระวังนิดนึงนะคะเรามีปัญหาตรงที่ว่า ช่วงระหว่างลอยต่อรถไฟระหว่างเมืองบาเซลไปอัมสเตอร์ดัมมีโจรขโมยกระเป๋าทําให้รถไฟดีเลย์รถไฟหลายขบวนติดขัดมากๆเพราะว่าต้องมีตํารวจและมีพนักง,งานของการรถไฟนะคะมาตรวจเช็คมาค้นหากระเป๋ามาหาค้นหาโจรทํา,า,หา,าทให้รถไฟของเราดีเลย์กระเป๋าใบนั้นเราไม่มั่นใจว่าเขาหาเจอกันหรือเปล่าแต่ปัญหาของเราคือเราไปคนเดียว และรถไฟที่เราจะไปต่อจากตรงนั้นนะมันล่าช้าถึง1ชั่วโมงครึ่งพอเราจะขึ้นรถไฟคันต่อไปแล้วเป็นเที่ยวสุดท้ายด้วยที่จะไปเมืองในฝรั่งเศสนะคะไปเอวอยองหรือเอ็กซ์ซิงฟฟวองก็ได้ที่เราอยากจะไปมันไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วก็หมดพอดีเพราะความที่รถไฟมันมาไม่ทัน ก็อยากจะบอกเพื่อนๆอ,อยากจะตเตือนเพื่อนๆว่าถ้าจะไปเที่ยวยุโรปช่วงนี้ให้เตรียมแผนไว้หลายๆแผนแผน1แผน2แผน3เตรียมไว้เผื่อว่ารถไฟมีปัญหาเครื่องบินมีปัญหาเตรียมอินเทอร์อนเน็ตนะคะซื้อเน็ตไว้เลยซื้อแบบ แพ็กเกจค,คุ้มเลยเพราะเราต้องออนไลน์อย่าไปพึ่งอินเทอร์เน็ตแบบฟร wi ี WiFi ตามสถานที่สาธารณะนะคะช้ามากๆไม่ควรค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ประสบการณ์ตัวเองเห็นมานะคะจากที่รถไฟก็มีการถูกขโมยกระเป๋าอยากจะเตือนทุกๆคนว่าถ้าอยากแต่ง เครื่องประดับสวยๆงามๆเวลาเราไปเที่ยวเราก็อยากเห็นตัวเองสวยๆงามๆนะคะก็ดูสถานที่ที่ไปด้วยว่าใส่สวยๆงามๆได้ไหมคลิปนี้มาแบบสั้นๆเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวต้องไปทานข้าวนอกบ้านกับแฟนด้วยนะคะหวังว่าทุกๆุกคนจะกลับมาฟังเราอีกแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ